ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบันสวัสดีค่ะรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22เมษายน2562ค่ะมากับอากาศร้อนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันรุจิราวรรณจัตวากุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จัดร่วมกับคุณอังสนาธนศรีลังกูลค่ะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณอังสนาค่ะสวัสดีค่ะคุณรุจิราวรรณค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะวันนี้อากาศร้อนทีเดียวค่ะเป็นสายสนทนาสถาบันสนทนาสถาบันวันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษทีเดียวค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทีน depression หรือว่าภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นเรื่องวุ่นๆของคนวัยมันนะคะเดี๋ยวเรารอสายจากอาจารย์สุธาชินีสักครู่นะคะในโอกาสนี้เดี๋ยวฉันจะพูดถึงข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อปี2561ค่ะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวน 1.5 ล้านคนโดยจะทุกๆ2ชั่วโมงนะคะจะมีคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะเฉลี่ยแล้ว1คนนะคะมีสัดส่วนเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะจะมีสัดส่วนในการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงโดยโรคซึมเศร้านะคะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายโดยทั่วโลกค่ะพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากว่า300ล้านคนทีเดียวนะคะคุณอังสนาคะถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าบางคนก็เป็นโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าบางคนก็ถ้ารู้ตัวแล้วก็คือเข้าพบแพทย์หรือว่าพบจิตแพทย์นะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ค่ะจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะนอกจากจะมีอาการซึมเศร้าร่วมกับอาการต่างๆแล้วนะคะก็จะทำให้การทำงานหรือว่าการประกอบกิจวัตรประจำวันนี่ค่ะแย่ลงด้วยนะคะทำให้บกพร่องค่ะในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือว่าการทำงานนะคะหากว่าไม่ได้รับการบำบัดนะคะอย่างถูกต้องนี่ค่ะจะเป็นเรื้อรังหรือว่ารักษาต่อให้รักษาเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นอีกได้บ่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องก็สามารถหายได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการโรคซึมเศร้าเนี่ยรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่า2ทั่วโลกนะคะถึง20เท่าค่ะซึ่งโรคนี้นะคะทำให้ผู้ที่เป็นเนี่ยค่ะรู้สึกว่าบางทีก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าอธิบายออกมาไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะก็คือว่าผู้ที่รู้สึกว่าเบื่ออาหารหรือว่านอนไม่หลับเงี้ยค่ะหรือว่าเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยค่ะก็คือว่าเข้าพบปรึกษาแพทย์ได้เลยทันทีนะคะเอาละค่ะอาจารย์สุธาชินีสุวรรณพักนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะดิฉันรุจิราวรรณจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะแล้วก็คุณอังสนาจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะกิจกรรมนี้ค่ะอาจารย์คือตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีข่าวว่านักศึกษาฆ่าตัวตายบ้างกระโดดตึกบ้างเนื่องจากการเครียดจากการศึกษาหรือว่าการสอบเนี่ยค่ะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาที่เข้ามาปรึกษาหรือว่าเข้ารับการแนะนำเนี่ยค่ะเกี่ยวกับโรคนี้มีเยอะไหมคะค่ะจากข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาเนี่ยคือแนวโน้มนักศึกษาที่เข้าข่ายมีภาวะซึมเศร้านะคะก็มีจำนวนสูงขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเนี่ยในปี2561นะคะผู้ป่วยของคนไทยเนี่ยมันมีอยู่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย 1.5 ล้านคนนะคะทั่วโลกเนี่ยมีกว่า300ล้านคนสำหรับมขอเองเนี่ยนะคะเราก็ได้รับข้อมูลในส่วนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่มีนักศึกษาเข้าไปปรึกษานักจิตแพทย์นะคะเข้าไปปรึกษาทางด้านความเครียดนะคะอยู่บ้างมีจำนวนหนึ่งค่ะทั้งของคณะเองเนี่ยก็จะมีประมาณไม่เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับสัดส่วนของนักศึกษาทั้งคณะนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วในที่เคสที่ไปปรึกษาหรือว่าเข้ารับการแนะนำเนี่ยค่ะอาจารย์มีเคสที่หนักที่ต้องส่งต่อไหมคะ
คือในเบื้องต้นต้องเล่าฟังว่าทางคณะเองเนี่ยนะคะจะมีการสกรีนในเบื้องต้นของที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในชั้นปีที่1นะคะทางคณะจะมีการสกรีนเบื้องต้นตอนทำกิจกรรมรับน้องใหม่ซึ่งเราก็จะมีการสกรีนนักศึกษาที่เข้าข่ายที่จะมีภาวะซึมเศร้าก็ยังมีจำนวนไม่มากนักนะคะในรายที่นักศึกษาที่มีอาการสุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะประสานกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ทางผู้ปกครองให้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ในรายที่มีอาจจะต้องถึงมือหมอนะคะอาจจะต้องมีเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราก็จะมีการประสานกับทีมนักแนะแนวนะคะนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ส่งตัวนักศึกษาเนี่ยให้เข้าไปรักษาอย่างถูกต้องนะคะให้ทันท่วงทีต่อไปค่ะโดยที่ทางคณะเองเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะการลาป่วยการลาพักการศึกษาของนักศึกษาด้วยนะคะเราก็จะมีการประสานกันตลอดมีอยู่ประมาณ2เคสนะคะของที่คณะค่ะก็คือ2เคสนี้เข้ามาปรึกษาแล้วก็อาจารย์ได้ทำการส่งต่อให้จิตแพทย์หรอคะหรือว่าค่ะคือ2เคสเนี้ยเนี่ยเราได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาลศรีนะคะก็คือทางคุณหมอเนี่ยเขาต่อมากับที่งานกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะประสานว่าเป็นนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เขามีอาการเจ็บป่วยในด้านในโรคซึมเศร้านะคะทางเราก็ได้เข้าไปtake action ทันทีก็คือเข้าไปพบแพทย์นะคะแล้วก็เข้าแล้วก็ประสานไปถึงผู้ปกครองของนักศึกษาทั้งสองรายนี้นะคะในรายที่เขาสามารถที่จะยังรับยาแล้วก็มีレスปอนที่ดีเนี่ยเขาก็สามารถกลับมาเรียนมาศึกษาได้ตามปกตินะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะคะมันเป็นกระบวนการที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ในบางรายในรายที่อาจจะหนักจริงๆเนี่ยคือเราก็ต้องคุยกับผู้ปกครองนะคะว่ามันมีแนวทางที่นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้แล้วก็เสนอแนวทางให้การตัดสินใจเนี่ยให้เจ้าตัวเขาตัดสินใจค่ะค่ะอาจารย์คะในเคสที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องส่วนตัวคะอาจารย์คะในสัดส่วนที่มากที่สุดอะค่ะจากข้อมูลที่ได้ฟังได้คุยกับนักศึกษามานะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะมาจากครอบครัวด้วยการเรียนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่หลักๆแต่เหมือนหนักๆแล้วเนี่ยคือเขาได้รับปัญหาจากส่วนตัวของครอบครัวเขานะคะแล้วทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานของเขานะคะการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวเท่าที่ฟังมาค่ะก็คือว่าหลายๆเรื่องนะคะเข้ามาที่น้องๆใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะในเนื่องจากค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะคือเนื่องจากว่าในด้านการเรียนเนี่ยนะคะเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยคอนซัลต์นักศึกษาในส่วนของการเรียนการสอนให้เขาอยู่แล้วนะคะแล้วบางคนเนี่ยที่เขามีความเครียดนะคะหรือว่ามีเข้าข่ายที่จะเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยเขาก็มักจะเกิดจากปัญหาครอบครัวนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาครอบครัวก็การเรียนการสอนก็จะมีบ้างนะคะแต่ว่าเราเนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคอยดูแลอยู่ในด้านการเรียนการสอนดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาครอบครัวเราก็จะรับฟังแล้วก็อาจจะช่วยเหลือในบางประเด็นค่ะค่ะแล้วงานที่จัดขึ้นเนี้ยค่ะอาจารย์คะได้รับเกียรติจากทางคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชเลยทีเดียวนะคะอาจารย์สุอาจารย์นายแพทย์สุรพลวีระสิริใช่ไหมคะใช่ค่ะคือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพลวีระสิรินะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทย์นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เองซึ่งคุณหมอสุรพลเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะคะก็จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในโรคนี้กันซึ่งเราก็อาจจะยังไม่เคยได้คุ้นหูกันนักนะคะแล้วก็เราจะได้ให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปเฝ้าระวังแล้วก็มารู้จักนะคะว่าภาวะของการภาวะซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นยังไงเราจะดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ที่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้าเนี่ยได้ยังไงนะคะก็อยากจะให้เข้ามาร่วมฟังกันเยอะๆค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่า
เอาง่ายๆเลยค่ะอาจารย์สมมุติว่ามีนักศึกษา1คนเครียดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอยากได้รับคำปรึกษาหรือว่าอยากคุยกับใครสักคนเนี่ยค่ะอาจารย์คะสมมุติว่าเข้าไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นยังไงบ้างคะแล้วก็ผู้ที่หรือว่าเพื่อนๆก็ได้ค่ะอาจารย์ให้คำแนะนำยังไงว่าผู้คนรอบข้างของเขาเนี่ยค่ะควรให้คำแนะนำกับนักศึกษาคนนี้ยังไงหรือว่ารับมือยังไงแบบเบื้องต้นนะคะค่ะค่ะคือถ้าเป็นตัวอาจารย์เองนะคะก็ต้องรับฟังเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรเราก็พยายามฟังเยอะๆนะคะว่าเขามีความเครียดอยู่ตรงไหนนะคะความเครียดเรื่องเรียนหรือเปล่าหรือความเครียดเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวหรือคนข้างๆหรือคนหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งมันก็จะมีหลายเคสนะคะถ้าเป็นเรื่องเรียนเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงอยู่แล้วที่เราจะให้คำแนะนำนะคะอาจจะจัดบัดดี้ให้เขานะคะอาจจะมีการติวนอกรอบนะคะนัดกลุ่มติวเนื้อหาวิชาให้เขาแต่ถ้าเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวเนี่ยก็จะให้แนวทางให้เขามีพลังบวกเยอะๆนะคะเพราะว่าผู้ที่มีความเครียดหรือในภาวะซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่เป็นเชิงลบนะคะค่อนข้างเป็นเชิงลบดังนั้นอาจารย์ก็จะพยายามให้เขามีทัศนคติในเชิงบวกนะคะเราก็จะมีการแอดไซน์บัดดี้ให้เขาให้เขามีเพื่อนนะคะให้เขามีจุดยึดของชีวิตนะคะว่าความเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะคะมันสามารถที่จะบรรเทาโดยใช้แก้ไขปัญหาโดยใช้สติได้นะคะก็จะพยายามรับฟังเยอะๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละประเด็นไปค่ะค่ะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างควรรับมือหรือว่าช่วยดูแลยังไงเกี่ยวกับเบื้องต้นไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะในคนรอบข้างผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักศึกษาหรือว่าครอบครัวเองเนี่ยหรือแม้แต่ตัวบุคคลทั่วไปเองเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจในอาการของโรคนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าความคิดของผู้ป่วยเนี่ยนะคะทำไมคิดแบบนั้นทำไมคิดแบบนี้ทำไมคิดในเชิงลบทำไมถึงไม่คิดแบบนั้นคือเนื่องจากเพราะว่าเขามีอาการป่วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คนข้างๆคนรอบข้างของผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนักศึกษาบุคคลทั่วไปหรือคนในครอบครัวเองนะคะให้ความเข้าใจแล้วก็รับฟังปัญหานะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าอาการรุนแรงก็อยากจะให้เข้าไปพบ ปรึกษาจิตแพทย์หรือปรึกษาคุณหมอซึ่งจะได้รับการรักษาที่ทางการแพทย์ที่ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าต้องช่วยกันหลายๆคนหลายๆทางด้วยนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์คะว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าควรจะทำยังไงคะอาจารย์ค่ะคือสำหรับโรคภาวะซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้านี้คือมันเป็นเหมือนเป็นความผิดปกติของอารมณ์นะคะที่มักจะเกิดขึ้นกับคนในสังคมสมัยใหม่ว่าจะเป็นบุคคลทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งมันก็เป็นภาวะเสี่ยงที่ทำให้เขาอาจจะเกิดความคิดร้ายๆฆ่าตัวตายอย่างนี้ได้นะคะผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่ตกต่ำต่อเนื่องนะคะมีเหมือนกับมีพลังลบอยู่ตลอดเวลานะคะไม่มีความสนใจในการทำงานในการเรียนนะคะแล้วก็มีความคิดเป็นเชิงลบที่มันจะกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเขานะคะซึ่งขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะสังเกตเอาว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีคนไหนบ้างที่มีอาการเงียบผิดปกตินะคะขาดเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรืออ่อนเพลียหรือมีความคิดหรือความพูดหรืออะไรที่มันในเชิงลบมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามสังเกตค่ะค่ะเชิญค่ะคุณอังสนาคะค่ะค่ะงานที่จะจัดในวันศุกร์ที่26นี้ค่ะอาจารย์คะมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างหรือว่ารูปแบบการจัดงานยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อค่ะก็คือกิจกรรมที่ depression นี้นะคะภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นเนี่ยเราจะเป็นการบรรยายนะคะโดยคุณหมอสุรพลนะคะซึ่งก็ท่านก็จะบรรยายแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆนะคะแต่ว่าจะเน้นบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากว่าเราเปิดประเด็นเรื่องนี้ไปเพื่ออยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เข้ามารับฟังมารับรู้ด้วยกันว่าท
ภาวะของภาวะซึมเศร้าแล้วก็ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรและเราต้องเพื่อจะสังเกตว่าคนในครอบครัวของเราหรือคนข้างๆนะคะมีลักษณะเข้าข่ายไหมเราจะได้ช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องก็คือจะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะเป็นการบรรยายแล้วก็อาจจะมีเวิร์คช็อปเล็กๆแต่ทีนี้เราจัดเป็นเนื่องจากว่าเราจัดเป็นบรรยายให้กับห้องใหญ่นะคะเราอาจจะได้ถามตอบกันได้เป็นภาพรวมค่ะนะคะค่ะก็คือว่ามีช่วงซักถามด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีค่ะมีค่ะมีช่วงซักถามค่ะก็งานจัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ยังไงคะอาจารย์คะค่ะเราจะจัดในวันที่26เมษายนนะคะเป็นวันศุกร์นะคะเวลา 13.30 ถึง 16.30 ค่ะที่ห้องประชุมชั้น6นะคะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอยากจะเรียนอยากจะเชิญนะคะประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนนักศึกษานะคะที่สนใจอาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองหรือจังหวัดขอนแก่นเองหรือบุคคลทั่วไปนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะอยากจะให้โครงการนี้นะคะการบรรยายนี้เนี่ยเป็นการให้ความสำคัญนะคะตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวของทุกๆท่านนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพื่อที่จะได้ดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้าข่ายที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยรู้จักสังเกตอาการนะคะแล้วก็รักษาแล้วก็ส่งไปรักษาทางการแพทย์ให้ถูกวิธีแล้วก็ทันท่วงทีนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็โรคซึมเศร้าเนี่ยมันสามารถหายได้เป็นปกติได้นะคะแต่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาค่ะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ค่ะค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยอาจารย์ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนหรือว่าจำนวนเท่าไหร่คะอาจารย์คือประเด็นแรกในจริงๆเนี่ยเรายินดีเชิญทุกท่านนะคะแต่ว่าเราอยากให้นักศึกษาแล้วก็บุคลากรมขแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยเข้าไปฟังกันเยอะๆเนื่องจากว่า เราก็อยากให้นักศึกษาของเรานะคะได้มีสุขภาพจิตที่ดีได้มีได้เป็นนักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะคะทั้ง hard skill soft skill เราก็เลยเน้นที่นักศึกษาเป็นหลักนะคะแต่ก็อยากให้บุคลากรนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้าไปร่วมฟังกันด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยได้เฝ้าสังเกตนะคะว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีอาการที่เข้าข่ายไหมหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนะคะมีอาการเข้าข่ายที่จะมีภาวะซึมเศร้าไหมเพื่อเราจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ถูกวิธีค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่ามีหน่วยงานไหนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าช่องทางไหนที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะโรคซึมเศร้านี่ไหมคะคือเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะได้รับคำปรึกษาเนี่ยค่ะเพราะว่านักศึกษาสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้จากของคณะได้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะเรามีนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในส่วนของคณะเนี่ยทีมของเราก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเหมือนนักจิตวิทยาโดยตรงหรือคุณหมอนะคะเราก็จะพยายามกรณีที่เคสที่มันร้ายแรงจริงๆเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปที่นักจิตวิทยานะคะค่ะก็คือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ให้ไม่ใช่แค่นักศึกษาใช่ไหมคะที่เข้าร่วมได้ก็คือว่ารวมไปถึงผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมคะที่จะต้องช่วยค่ะเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยนะคะผู้ปกครองบางท่านเนี่ยคือแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผู้ป่วยในโรคซึมเศร้าเนี้ยเขามีอาการแบบไหนยังไงดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยก็จะเกิดจากครอบครัวนะคะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เข้าใจอาการว่าทำไมลูกต้องเป็นแบบนั้นลูกต้องเป็นแบบนี้คิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยค่ะ คือเราก็เลยอยากจะให้ผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรด้วยเข้ามาร่วมฟังกันเยอะนะคะบางทีเราก็จะได้สังเกตตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเรามีอาการเข้าข่ายไหมนะคะแล้วก็จะได้
รักษาได้ทันท่วงทีค่ะค่ะเพราะว่านักศึกษาบางคนก็กดดันหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสอบยิ่งถ้าคณะบริหารธุรกิจก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมด้วยเรื่องการเรียนด้วยครอบครัวด้วยแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนด้วยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะรวมไปถึงบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับวัยทำงานแบบเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดได้ทุกวัยบางทีเราอาจจะมีภาวะสุ่มเสี่ยงก็ได้แต่เราไม่รู้ตัวนะคะก็จะได้ไปฟังคุณหมอให้ความรู้กันนะคะเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะมีช่องทางไลฟ์หรือว่าผ่านทางเพจไหมคะอาจารย์เผื่อที่คนอื่นอยากฟังหรือว่าที่ไม่ได้เข้าไปในร่วมงานที่ห้องประชุมดังกล่าวนะคะอาจารย์คือสามารถติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์บ้างไหมคะค่ะไปที่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะหรือว่า Facebook เพจ KKBS นะคะแต่ในตอนไลฟ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราสามารถไลฟ์ได้ไหมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องปรึกษาทางวิทยากรด้วยนะคะค่ะแต่ว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ใน Facebook ของ KKBS นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็นิดนึงก็คือเราจัดจากศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพก็คือของเรามีศูนย์ Excellence Center ซึ่งดูแลเรื่อง Soft Skill ของนักศึกษาโดยตรงซึ่งอยู่ภายใต้งานพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมขด้วยค่ะค่ะอ๋อค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ย้ำกิจกรรมนี้อีกสักครั้งค่ะว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรจัดที่ไหนเมื่อไหร่เวลาไหนคะค่ะคือเราจะจัดบรรยายพิเศษนะคะเรื่อง Teen Depression นะคะภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นเรื่องวุ่นๆของคนวัยมันนะคะในวันที่26วันศุกร์ที่26เมษายน2562นะคะเวลา 13.30 ถึง 16.30 นะคะที่ห้องประชุมชั้น6คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราเรียนเชิญยินดีต้อนรับทุกท่านนักเรียนนักศึกษาบุคลากรบุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมฟังกันโดย เรามีที่จัดการก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพลวีระศิรินะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาศาสตร์คณะแพทย์มขนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะซึ่งหวังว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวของทุกท่านให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะค่ะค่ะสำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์สุธาศิริสุวรรณภักดิ์นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สุธาสิมีสุวรรณภักดิ์นะคะรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ติดตามกันได้เกี่ยวกับการบรรยายพิเศษ Teen Depression ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นเรื่องวุ่นๆของคนวัยมันนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางอาจารย์ติดต่อหรือว่าคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นการไลฟ์ได้ไหมยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งในรายการอีกครั้งนึงนะคะเอาละค่ะคุณอังสนาคะตอนนี้ใกล้หมดเวลารายการเราแล้วล่ะค่ะค่ะ1ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับคุณผู้ฟังในช่วงเที่ยงวันค่ะค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้ค่ะค่ะดิฉันรุจิรวรรณจัตวากุลจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะแล้วก็คุณอังสนาธนศิลังกูลค่ะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่ว